วันนี้พาพี่แบงค์มากินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้าวมันไก่ธรรมดาต้องบอกว่าเป็นข้าวมันไก่เบตงซึ่งก็คือไก่ที่เราจะกินวันนี้ก็คือเป็นไก่ที่เท็กเจอร์ที่เราไม่เคยได้กินมาก่อนความกรึบหนังมันจะต้องกรึบสวัสดีครับชาวทำไม่ทันวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่แบงค์ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พาพี่แบงค์มากินข้าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอารีซอย4ทำไมจำซอยได้ครับผมกูหลงโอเคผมแชร์โลให้ผิดเองนี่แหละฮะโอเควันนี้มาพามาที่ไหนวันนี้พามาที่ไหนมาพามากินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้าวมันไก่ธรรมดาต้องบอกว่าเป็นข้าวมันไก่เบตงข้าวมันไก่เบตงเนี่ยเขามีพื้นเพมาจากจังหวัดยะลามันจะมีความแตกต่างจากข้าวมันไก่อย่างอื่นยังไงเนี่ยต้องไปชิมดูครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแล้วเราเข้าไปชิมกันก็คือต้องบอกก่อนว่ากูรู้จักกับพี่เจ้าของร้านเคยกินแล้วแล้วก็แต่ว่าอยากชวนมากินวันนี้คือพอมาเห็นข้าวมันไก่ปกติคนไทยเรามันจะเห็นข้าวมันไก่ที่แบบเป็นจานแล้วก็ใส่พริกเข้าไปคุกขยี้ขยี้อันนี้จะกินเหมือนแบบคนจีนหน่อยๆป่ะใช่อารมณ์แบบว่ากินแบบคนจีนคนจีนก็จะกินแบบอารมณ์ประมาณนี้ไอ้ที่เด่นคือซอสนี่มาก่อนเลยอันนึงน้ำจิ้มน่ากินน้ำจิ้มมาปุ๊บปกติคนไทยจะรู้จักแค่อันกลางใช่ไหมเมนสำคัญของมันคือไก่ซึ่งก็คือไก่ที่เราจะกินวันนี้ก็เป็นไก่ที่เท็กเจอร์ที่เราไม่เคยได้กินมาก่อนอาจจะลองดูดีกว่าลองชิมครับพี่ลองกินเปล่าๆนะฮะความกรึบหนังมันจะต้องกรึบแล้วเนื้อมันจะต้องแบบไม่เหมือนกันมันคล้ายไก่บ้านแต่มันจะไม่เหนียวจับตาเจ๋งเนาะเจ๋งนะมันจะแบบอารมณ์หอมแค่แบบไก่แบบสุดที่นะหนังมันจะแบบว่ากรึบๆแล้วก็เนื้อมันจะเด้งๆแล้วมันกินง่ายมันหอมมันอร่อยคือข้างในอ่ะเนื้อมันนุ่มแล้วแบบคุกกิ้งมาพอดีมากตัวหนังมันจะแบบว่าเด้งๆกัดแล้วกรึบๆสู้ฟันอะไรใช่มันจะเหมือนมันเด้งสู้นะอร่อยมากอันนี้ลองจิ้มเต้าเจี้ยวแบบอ๋อจิ้มเต้าเจี้ยวเข้ากันดีเนาะข้าวมันไก่เป็นเนเจอร์ข้าวมันไก่ไทยเนาะแต่ผมสนใจตัวนี้มากเขาเรียกว่าไงหอมผัดขิงกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายผัดขิงนี่กุ้ยช่ายผัดขิงเดี๋ยวลองชิมดูคือพอจิ้มน้ำจิ้มมันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกและให้อารมณ์แบบเราไปกินข้าวมันไก่ที่แบบฮ่องกงฮ่องกงก็จะมีขิงมีพวกต่างๆอะไรอย่างนี้แบงค์พระเอกมาแล้วอะไรวะปลานิลสายน้ำไหลจากจังหวัดยะลาเบตงนะครับปลาตัวนี้เกือบ6โลนะครับเลี้ยงด้วยน้ำจากภูเขาดังนั้นปลานิลตัวนี้จะไม่มีกลิ่นดินเลยครับผมซึ่งคนที่เบตงเนี่ยเขากินเป็นซาซิมิกันมา50ปีแล้วตัวนี้อยากให้ลองชิมว่าเนี่ยลองกินดูว่าเนื้อจะเป็นยังไงบ้างกลิ่นมันจะแตกต่างกันแบบไหนมาเดี๋ยวเรามาชิมเรามาดูปลาชิมธรรมชาติดีกว่าเป็นยังไงอาทานก่อนเลยพี่แบงค์ชิมขอบคุณครับเป็นไงบ้างมันละมุนนะนุ่มแต่คำว่านุ่มนี่ก็มีเด้งด้วยนะเนื้อมันไม่ยุ่ยนะคือต้องบอกก่อนว่าคือปลาตัวใหญ่อะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเนื้อมันจะแบบอร่อยสู้ปลาตัวแบบพอดีไม่ได้ส่วนใหญ่อะอย่างเช่นแบบปลาเก๋าตัวใหญ่ไปเนื้อมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ายุ่ยเนื้อมันเหนียวแต่อันนี้คือเนื้อมันไม่เหนียวเลยนะเนื้อมันจะแบบอารมณ์แบบเกือบไปแตะแบบปลาหิมะแต่ยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบว่ามันแทรกมันมีความมันอยู่คือปลามันสดอ่ะคืออะไรที่มันสดมันก็จะแบบอร่อยแล้วบวกกับการเอาไปนึ่งซีอิ๊วเนี่ยมันทำให้รสชาติของปลาแบบไม่สูญเสียเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเอาไปทอดไปอะไรเงี้ยเท็กเจอร์มันก็จะเปลี่ยน
พอเอาไปนึ่งซีอิ๊วเนี่ยมันจะแบบมันก็เลยเหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะมันยังคงแบบสภาพแบบว่าปลาสดๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมกับแบงค์เราเรียนด้วยกันตั้งแต่มหาลัยแล้วรู้จักกันตั้งแต่ปีหนึ่งเดี๋ยวจะมี EP นึงพาทัวร์ร้านอาหารที่มองสิมีร้านแบบประจำกันเลยใช่ไหมปกติไปกันจริงๆก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่นักเรียนแถวนั้นเขาว่าด้วยว่ามันแอบใส่กัญชานักเรียนกินหรือเปล่าเพราะนักเรียนทุกคนจะติดในการกินมากแต่เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยอร่อยตรงแฟตปลาคือแบบเด็ดมากมันอารมณ์แบบว่ามันจุยซี่มากมันโอโทโร่เลยอ่ะเมนูที่เราจะชิมต่อไปนะก็เขาหยกครับผมเขาหยกนี่เป็นยังไงผมไม่เคยกินเลยไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮันบาร์เคยกินปะไม่เคยเลยมันคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะหมูคือหมูอันนี้ต้องจิ้มกับอะไรครับอันนี้จริงๆก็กินได้เลยกินได้เลยครับนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ได้กินนะของผมเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมดูนะครับผมมันมีความเต้าเจี้ยวเด่นมากเลยครับใช่มั้ยเพราะเต้าหู้ยี้ใช่เต้าหู้ยี้ใช่ไหมเขาเรียกเต้าหู้ยี้นุ่มนะนุ่มนี่คือหมูสามนี่คือหมูสามชั้นใช่ครับคือมันนุ่มแล้วแบบละลายไปในปากเลยแล้วก็มันคือผมเป็นคนที่ชอบกินเผือกแล้วมันมีเผือกผมเป็นคนชอบกินเผือกมากใช่ไหมไม่ได้ไม่ชอบกินเผือกใช่ใช่กินเผือกพอมีไอ้ที่อะไรในกรุ๊ปนะมันโทรมาหาผมเลยเฮ้ยแบงค์ไอ้วะเราไม่ได้ตามข่าวไงและอันนี้ผัดหมี่เบตงกลับเลยผัดหมี่เบตงนี่คือหน้าตาของหมี่เบตงนี่นะฮะท่านผู้ชมเราซื้อมาแบบนี้เลยนะจากที่เบตงอันนี้พี่ก็เอามาจากเบตงเหรอใช่ครับอันนี้มันเป็นผัดหมี่เบตงแต่เรามาอะแดปต์โดยที่ว่าเราใส่ซอสเอ็กซ์โอเข้าไปเราก็จะทำเอ็กซ์โอเองเป็นสูตรที่ร้านเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับผมหอมแบบอารมณ์แบบน้ำมันพริกอ่ะท่านผู้ชมหอมตัวพริกเผามากเนาะตัวเท็กเจอร์ของเส้นเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนเส้นที่อื่นมันจะออกแบบหนึบๆเนาะมันจะมีอันเดนเต้เบาๆอันเดนเต้เบาๆอันนี้คือเอกลักษณ์ของเส้นเบตงมันจะข้ามระหว่างหมี่ซั่วไปมันเหมือนมันหมี่ซั่วมันจะเส้นเล็กกว่านี่มันคล้ายๆกับหมี่ซั่วแต่มันไม่ใช่หมี่ซั่วคือมันจะอารมณ์แบบว่ามันกัดง่ายกว่าหมี่ซั่วมันจะกัดยากอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาน้ำขาวผมจะเลยกระเพาะปลาน้ำขาวเราจะใช้กระเพาะปลาชั้นดีแล้วก็จะเราจะไม่ใส่สีเอสโซซีอิ๊วเลยปรุงเกลือคือตอนแรกดูเหมือนเป็นโจ๊กเราจะใส่ไข่ขาวค่อยๆหย่อนลงไปอันนี้เราต้องจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรไหมโจ๊กครับตรงนู้นใช่ไหมมาผมลองชิมดูก่อนแล้วกันไม่เคยกินกระเพาะปลาสีขาวอันนี้จะมีความครีมมี่หน่อยลองกินดูอร่อยเหรออร่อยดีมันก็จะเป็นอารมณ์แบบจีนๆอีกแล้วนะแต่ว่าแบบขั้นตอนในการทำเขาแบบว่าละเมียดละไมในการแบบค่อยๆเทไข่ขาวลงไปแล้วคนแบบเวลาเรากินมันก็จะได้ซิกเจอร์แบบตัวไข่ขาวด้วยตัวกระเพาะปลาก็หอมมากมันก็จะอารมณ์แบบว่าออกแบบเหนียวเหนียวเหมือนแบบกระเพาะปลานะฮะแต่รู้สึกว่ามันมีเลเยอร์มากกว่ากระเพาะปลาทั่วไปอะต่อไปเป็นท็อปปิ้งใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งหมูแดงมาเลยจ้านี่ก็คือในส่วนของท็อปปิ้งของที่นี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งหมูแดงใช่ไหมเป็นอารมณ์แบบว่าแอปเปิลไทเซอร์เดี๋ยวลองชิมดูปลาเขาให้แล้วเวลาเรียนมึงมีแฟนป่ะตอนเรียนมีนี่แต่ตอนนี้แต่งงานมีลูกไปแล้วเวลาแบงค์อะเวลาไปเรียนอะมันก็จะแบบอยู่ในห้องอะก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินเสียงแบงค์กูจะบอกว่าการแต่งตัวของกูอะตอนอยู่ที่มหาลัยซิกเนเจอร์มากไอ้ทันก็จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตนักศึกษาสแล็คใช่ไหมถ้าคนที่ดูเกเรหน่อยก็ใส่กางเกงยีนซึ่งมองสิทธิ์เขาให้เขาบอกว่าตั้งแต่เรียนมามีกูเนี่ยรุ่นบุกเบิกเขาถามว่ากูแต่งอะไรไปกูใส่เสื้อบอลไปใส่เสื้อบอลเกงขาสั้นไปเรียนซึ่งมองสิทธิ์เขาไม่ห้ามเขาแบบจะมีใส่รีคือแบงค์ทำตัวแบบฟิวแบบเดี๋ยววันหน้าเราแบบเรามีชาเลนจ์นะเดี๋ยวแต่งตัวเป็นนักศึกษาเลยเข้าไปมองสิทธิ์ย้อนรอยกูไม่ใส่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูใส่แต่งแบบว่าตอนที่เรามึงแต่งเหมือนตอนที่มึงไปเรียนอะมันเกง3ส่วนเพื่อทีเชิ้ตจบอร่อยดีนะตัวแป้งข้างนอกมันจะแบบบางๆนะแต่ว่าตัวกุ้งข้างในคือแบบกินเข้าไปแล้วแบบเด้งๆอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้เป็นปอกเปี๊ยะหมูแดงนะฮะลองชิมดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรที่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็คืออร่อยได้เลยใน1คำเราต้องการที่จะให้แป้งข้างในอ่ะมันยังมีความนุ่มอยู่
เพราะว่าเราเคยทำแบบที่มันบางกรอบไปเลยกรอบหมดคราวนี้ไส้มันเข้มข้นมากมันจะทำให้รสชาติมันจัดไปเราเลยต้องการทำให้ข้างในยังมีความเป็นแป้งแต่ข้างนอกก็คือกรอบอร่อยอร่อยก็คือแบบทอดได้ดีมากแล้วก็ตัวแป้งอย่างที่พี่โตบอกก็จะเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มข้างในมีนุ่มข้างในครับผมมาเดี๋ยวเรามาชิมเต้าหู้ปอกกันนะฮะไอเนี้ยเป็นตัวที่เห็นแล้วอยากกินเลยข้างในมันจะมีกุ้ยช่ายนะฮะแล้วก็มีหมูสับแล้วก็มีปลากรายนะครับผมมีขออนุญาตใช้ทิชชู่เพราะมันร้อนมากเฮ้ยอร่อยมันหอมไม่ได้แล้วก็แบบไม่มีปลาก็หมูใช่ไหมตัวเต้าหู้มันแต่ว่าแห้งๆเลยนะเฮ้ยเห็นทันบอกว่าเมนูนี้เคยทำแข่งในรายการปะอ๋อไม่ใช่เหมือนว่าผมเคยทำแบบไอ้พวกแอปเปิลไทเซอร์ของจีเนี่ยแบบพวกแบบว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยเปลือกทอดเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยมันยากมากถ้าทอดไม่เก่งมันก็จะแตกอุณหภูมิต้องพอดีแล้วก็แบบเทปต้องแบบปั้นให้มันแบบให้มันดีไม่งั้นมันจะหลุดลุยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือพอใส่งาขาวเข้าไปแล้วกลิ่นมันหอมนะแต่ว่าถ้าบอกว่าเคลือบไม่ดีงาก็จะหลุดอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะฮะจะไม่มีเมนูพิเศษอยู่ยังไม่พอเขามีเมนูพิเศษมาซึ่งเขามีขายไหมที่นี่มีขายไหมมีครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเมนูของเบตงแต่เอิญว่าพวกพี่กับเพื่อนๆชอบกินหมูสไตล์แบบนี้เป็นแบบไม่ตอนที่ชอบอ่ะคือเมาแหละเออมันรสชาติมันจะหวานหวานกินง่ายๆเปรี้ยวๆหลายคนอาจจะเรียกว่าเปรี้ยวหวานแต่จริงมันคือหมูซอสแดงอยากให้ลองชิมดูเปรี้ยวหวานนี่ได้รับอินฟูมาจากไหนครับแรงบันดาลใจถามเดียวไปไม่ครับเมาด้วยเมาแหละชอบอะไรประมาณนี้ชิมครับอยากให้ลองชิมอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะครับหมูซอสแดงครับกินกับข้าวสวยนี่คือจบเลยโอ้โหทุกอย่างที่ร้านนี้ทำมันเด็ดนะเขาเอาหมูไปทุกแป้งทอดก่อนแล้วก็เอาไปผัดกับซอสแล้วก็ใส่เต้าจี่ใส่เต้าจี่มันจะมีความหวานพี่โตนะครับที่ให้เรามาถ่ายวันนี้นะฮะอาหารอร่อยมากนะฮะยังไงก็ให้พี่โตฝากร้านละกันมาร้านอยู่ที่ซอยอารีสี่ฝั่งเหนือครับผมหรือไม่ก็เข้ามาที่ผลจริงซอย9ก็ได้หลังร้านจะมีที่จอดรถนะครับใช่หลังร้านก็จะเป็นลานจอดรถเนาะใช่ครับผมแล้วก็สะดวกสบายติดตามได้ในช่องทางเดี๋ยวทีมงานขึ้นได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมก็ฝากไว้อยากให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปที่เบตงได้ลองชิมอาหารเบตงแท้ๆว่าเป็นยังไงเผื่อบางคนไปกินไปแล้วคิดถึงอยากจะกินอีกก็ลองกลับมากินดูว่าของเราอ่ะเหมือนเบตงขนาดไหนอยากให้มาลองครับแล้วต้องบอกว่าเป็นข้าวมันไก่เบตงของแท้บางที่เนี่ยเขาบอกว่าข้าวมันไก่เบตงแต่จริงๆอ่ะก็คือเป็นแค่สูตรเบตงแต่ตัวไก่ไม่ได้เป็นไก่เบตงแต่อันนี้ก็คือทั้งสูตรและไก่เบตงเนี่ยอย่างเช่นแบบเต้าหู้ซีอิ๊วขาวเนี่ยเขาก็ใช้จากเบตงเลยไม่ต้องบินไปถึงยะลาไม่ต้องบินไปถึงครับอยู่ตรงนี้กินอาหารเบตงได้หมดเลยเพราะว่าสมมุติว่ากินแล้วสงสัยถามเชฟถามพนักงานได้เลยเพราะทุกคนเป็นคนเบตงทั้งหมดครับโอ้โหแล้วก็ร้านก็ตกแต่งน่ารักเป็นออกแนวแบบจีนโมเดิร์นนะครับก็ยังไงวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามาจากธันวาลดไป 10% ถ้ามาจากผมนะฮะก็บอกได้ว่าดูรายการทำให้ทันนะครับก็ลดไปเลย 10% นะครับจากรายได้เอ้ยมึงพูดให้กูหน่อยเอางี้ครับถ้าเกิดมาจากการดูช่องธันวานะครับทันไหมทันนะครับบอกเจ้าของร้านเลยครับทางร้านยินดีลดให้ 10% นะครับทุกเมนูนะครับผมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะฮะว่าพวกเราไปกินกันที่ไหนนะครับสวัสดีครับ